ก่อนการเดินทางนะคะเราก็ต้องแพ็คกระเป๋าก่อนนะคะสำคัญมากๆก็คือช่วงที่ทีนจะไปอะค่ะมันจะเป็นหน้าหนาวเนาะของออสเตรเลียที่นั่นเป็นหน้าหนาวซึ่งการแพ็คกระเป๋าหน้าหนาวมันปวดหัวนะทุกคนเพราะว่าเสื้อผ้าเราก็คือมันจะเป็นดับเบิลไซส์เลยก็คืออยากถ้าเกิดเราไปเที่ยวหน้าร้อนเงี้ยแล้วก็จะเอาแบบเสื้อผ้าบางๆเล็กๆไปอย่างเงี้ยแต่พอเที่ยวหน้าหนาวมันจะต้องมีเสื้อโค้ทเสื้อกันหนาวที่หนาๆเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการกระเป๋ากันให้ดีๆไม่ให้เกินแบบน้ําหนักที่ทางสายการบินเขาแจ้งไว้นะคะของทีนจะบินกับสายการบินไทยแอร์เวย์นะคะสายการบินไทยซึ่งเขาให้ได้แค่20 กิโล20 กิโลนี่คือกระเป๋าโหลดนะคะแล้วก็สามารถหิ้วขึ้นเครื่องได้อีก7 โลทีนก็จะมีกระเป๋าเล็กๆนะคะซึ่งการจัดกระเป๋าไปเที่ยวช่วงหน้าหนาวเนี่ยต้องเนี่ยทีนแบบจับเข้าจับออกจับเข้าจับออกนู้นก็อยากเอาไปนี่ก็อยากเอาไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องเอาไปแบบพอประมาณไม่ให้น้ําหนักเกินนะเดี๋ยวมาดูว่าทีนแพ็คอะไรไปบ้างนะคะก็เป็นกระเป๋าที่ทีนจะโหลดใต้เครื่องนะคะที่ทีนบอกว่าได้20 กิโลนะคะนี่ยังจัดไม่ค่อยเสร็จดีเท่าไหร่นะคะก็จะมีที่มันจำเป็นก็เป็นพวกเสื้อโค้ทนะคะที่เอาไป2 ตัวมีแจ็คเก็ตนะคะยีนทีนก็เอาไป3 ตัวไปสลับสับเปลี่ยนกันนะคะ3 อาทิตย์นอกนั้นก็จะมีพวกชุดออกกำลังกายนิดนึงเผื่อเราอาจจะอยากออกแต่ว่าอาจจะไม่อยากออกช่วงเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี motivation ในการออกกำลังกายเท่าไหร่นะคะหมวกกันหนาวนิดนึงกางเกงวอร์มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเล็กที่ทีนจะหิ้วขึ้นเครื่องนะคะก็คือเราสามารถเอาขึ้นเครื่องได้อีก1 ใบนะคะต้องดูด้วยนะคะว่ามันเป็นขนาดที่เขากำหนดไว้หรือเปล่าเท่าที่ทีนทราบก็คือต้องไม่ความสูงความยาวต้องไม่เกิน115 เซนนะคะแต่ว่าจริงๆหาซื้อได้ง่ายแล้วถ้าเกิดเราอยากจะซื้อกระเป๋าแบบนี้เราก็พิมพ์เข้าไปแค่นั้นแหละกระเป๋าลากขึ้นเครื่องเนี้ยมีขายเยอะแยะตาม Lazada อะไรเงี้ยทีนก็จะปล่อยให้ใบนี้ค่อนข้างว่างนะคะเพราะว่าทีนเผื่ออยากซื้ออะไรกลับมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พวกเอกสารการเดินทางอย่าลืมนะคะพวกแบบวีซ่าอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ออสเตรเลียก็คือเขาไม่ได้แตมวีซ่าเข้าในพาสปอร์ตเรานะคะเขาจะออกให้เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นจดหมายเป็น A4 เงี้ยค่ะแล้วก็เตรียมไปด้วยเขาอยากได้อะไรแล้วก็เตรียมไปให้หมดนั่นแหละคือเหลือดีกว่าขาดอะไรเงี้ยค่ะเผื่อเขาแบบเรียกเราก็ให้แล้วสิ่งที่สำคัญทุกคนไปเที่ยวอ่ะจะใกล้จะไกลอ่ะอย่าลืมซื้อประกันเดินทางนะคะเพราะว่ามันโคตรสำคัญทีนเคยเจอมาแล้วกับเพื่อนนะคะโชคดีที่ว่ามีประกันต้องเข้าใจนะคะว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะคือมันค่อนข้างแพงถ้าเราไปเจ็บป่วยต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ประกันมันไม่ได้แพงนะคะทริปสั้นๆอย่างเงี้ย1,000 กว่าบาทแล้วแต่ว่าวงเงินที่เราเลือกอย่าลืมประกันนะคะสำคัญสำคัญจริงๆสำหรับนักเดินทางห้ามลืมเด็ดขาดสวัสดีเช้าตรู่ของวันเดินทางนะคะตอนนี้ก็คือเวลา4 นะคะทีตื่นตั้งแต่3แต่ก็ก็โอเครู้สึกไม่ได้แบบง่วงเงียง่วงเท่าไหร่เพราะเมื่อคืนก็นอนเยอะเดี๋ยวทีนก็นัดแท็กซี่นะคะให้มารับทีนตอน4 เพื่อไปสนามบินก็จะเผื่อเวลาไปให้ถึงสนามบินสักประมาณ2 ชั่วโมงก่อนที่จะเช็คอินนะคะแต่ทีนน่าจะไปถึงก่อนแหละถ้าเกิดออกจากที่4เพราะว่าไฟท์ทีนวันนี้ก็คือ8:40นะคะน่าจะไปถึงก่อนจะไปหาอะไรกินก่อนเพราะยังไม่ได้กินอะไรเลยทีนก็มีสองกระเป๋าคู่ใจอันนี้2 ใบนะคะรอแท็กซี่แล้วก็จะได้ออกเดินทางกันนะคะแท็กซี่มาแล้วอันนี้คือถึงสนามบินแล้วนะคะใช้เวลาจากพัทยามาประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะไม่ถึงชั่วโมงครึ่งเลยจ้ะเริ่มวุ่นวายแล้วค่ะที่สนามบินอันนี้คือด้านนอกนะคะฟ้าเริ่มสว่างแล้วแล้วคนก็เยอะก็แปลว่าน่าจะมีคนมีมาไฟเช้าเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวไปข้างในกันนี่ทิ้งก็ได้แค่นี้แล้วใช้ของก็จะมีรถเข็นให้อยู่ข้างนอกนะคะสำหรับคนของเยอะๆตื่นเต้นนั่นนี่แอบตื่นเต้นเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นการเดินทางต่างประเทศครั้งแรกในรอบ2 ปีกว่าเกือบ3 ปีตั้งแต่มีโควิดนะคะไม่ได้ไปไหนเลย
เที่ยวแต่บ้านเราบรรยากาศคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเช้าอยู่เดี๋ยวทีนต้องไปหาว่าสายการบินที่ทีนจะไปเขาจะเปิดอยู่ที่เคาน์เตอร์ไหนนะคะของทีนจะบินกับการบินไทยนะคะไฟบินตรงเลยไปลงเมลเบิร์นนะคะแต่ว่านี่มันยังเช้าเกินไปเคาน์เตอร์น่าจะยังไม่เปิดเดี๋ยวก็มาดูตรงนี้เหมือนเวลาเราบินไปในประเทศนะคะต่างประเทศก็เช่นกันเราก็ค่อยดูไฟดูเวลาไฟเราเราก็มาดูว่ามันอยู่เคาน์เตอร์ไหนเป็นเจอแล้วนะคะของทีนเป็น TG465 สายการบินไทยนะคะตอนนี้เขาเปิดเคาน์เตอร์แล้วที่ช่อง H นะคะเดี๋ยวทีจะไปช่อง H เพื่อเอากระเป๋าไปเช็คอินเพราะว่าใครเดินทางช่วงนี้นะคะต้องมาก่อนเวลาปกติถ้าเกิดบินออกนอกประเทศก็คือเขาให้มาล่วงหน้าประมาณสัก2ชั่วโมงนะคะเพราะเคาน์เตอร์จะเปิดก่อนไฟนะคะ2ชั่วโมงแต่วันเนี้ยไฟทีน 8:40 เคาน์เตอร์เปิดแล้วนะคะเพราะว่าคนเยอะมากๆเนี่ยรอคิวกันเยอะแล้วนะคะต้องมาเผื่อเวลาไว้นะเคยเห็นใน TikTok ป่ะวันนั้นที่เห็นที่คนลง TikTok อ่ะเกือบ3ชั่วโมงยังไม่ได้เช็คอินเลยนะต้องระวังเดี๋ยวกว่าจะตกคงตกเครื่องก็คือจะบอกว่าตอนนี้ใครที่จะเดินทางไปออสเตรเลียนะคะต้องเตรียมเอกสารต้องเข้าไปกรอกตัว declare นะคะบนหน้าเว็บเขาอะค่ะแล้วก็เตรียมวัคซีนของหมอพร้อมอะค่ะเราก็เข้าไปดาวน์โหลดในหมอพร้อมเลยมันจะเขียนว่า international certificate ในแอปหมอพร้อมนะคะแล้วก็เตรียมพวกตั๋วเครื่องบินอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าเวลาเราไปกรอกฟอร์มอะมันจะต้องกรอกรายละเอียดพวกนี้ด้วยนะคะอันนี้คือเราต้องเตรียมก่อนที่เราจะเข้าไปกรอกฟอร์มนะคะแล้วก็กรอกเสร็จแล้วก็ปริ้นฟอร์มนั้นออกมานะคะง่ายแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเข้านะคะปกติก็คือจะต้องตรวจโควิดด้วยอันนี้ไม่ต้องตรวจแล้วมีแค่กรอกตรงนั้นแหละแล้วก็เตรียมข้อมูลวัคซีนเราให้พร้อมนะคะนะคะอันนี้คือทีมมาล่วงหน้า3ชั่วโมงนะทุกคนคนเยอะมากเต็มสนามบินแล้วตอนนี้รอคิวกันเพียบเลยนะคะมาดูกันว่าเราจะต้องรอคิวนานแค่ไหนเพราะว่าเหมือนพนักงานเขามีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอันนี้คือมาล่วงหน้า3ชั่วโมงนะทุกคนดูแถวสิโอ้ my god มากใครจะเที่ยวช่วงนี้เตือนไว้ก่อนเลยมาล่วงหน้าเยอะๆนะคะอย่ามาแบบ2ชั่วโมงไม่เป็นไรดูสักก่อนอันนี้ขนาดไฟเช้าอันนี้คือรอมาชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะยังอยู่กลางแถวเลยจะให้ดูว่าคนมันเยอะขนาดไหนนี่นะคะคนเยอะมากแต่เคาน์เตอร์ก็มีกี่เคาน์เตอร์หนึ่งสองสามสามเคาน์เตอร์นะคะที่เปิดแถวที่เราต่อตะกี้นะคะเราขอออกมาตรงนี้มาเช็คอินก่อนนะคะเพราะว่าเราจะตกเครื่องแล้วเดี๋ยวเวลาอีกแค่นิดเดียวดีที่ว่าน้องเขาให้มาตรงนี้นะคะทีนเดินทางกับหลานคือแถวยังยาวมากๆเลยนะคะใครถ้ามาถ้าสมมติว่าเราใกล้จะถึงแบบถึงเวลาชั่วโมงนะเครื่องจะออกอะมาขอเขาได้เลยนะคะขอเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะตกเครื่องแล้วขอเขาเช็คอินก่อนครับก็คือผู้โดยสารค่ะออกระหว่างประเทศเราต้องขึ้นไปข้างบนนะจุดเกือบไปแล้วไหมล่ะอันนี้ถ้าเกิดน้องไม่ไปถามนะน่าจะยังรอแถวอยู่ตรงนั้นก็น่าจะตกเครื่องนะคะเขาไม่ได้รอนะเขาก็ให้คือตอนนี้เขาก็จากที่เปิดเกต2ชั่วโมงล่วงหน้าเขาก็เปิดล่วงหน้าเลยนะคะเขาเปิดแบบหลายๆชั่วโมงล่วงหน้าเลยอันนี้คือเช็คอินนะคะ
คือเราผ่านตม.เข้ามาข้างในแล้วนะคะโอ้โหเฉียดฉิวมากจ้ะให้ดูบรรยากาศคาทงคาเทียนี่นะคะเราก็บินการบินไทยเราจะไปเกต40หนุ่ม40กุชชงกุชชี่นะจ๊ะไม่มีตังค์นะจ๊ะสวยนะสนามบินบ้านเราสาวนักช็อปก็นี่ได้เลยนะคะแบรนด์รูรามาฮาหรือวิกตองวิกตองเราจะต้องไม่เสียเงินตั้งแต่ต้นทางนะจ๊ะหิวข้าวด้วยหิวกาแฟด้วยง่วงด้วยบูเกอรี่ของน้องลิซ่าลิซ่า I love Lisa คนมาสายแต่ว่ายังดีที่ไหวตัวทันไปช่องเช็คอินแบบฉุกเฉิน First class เขาเลยเข้ามา yes. ไม่งั้นก็รอต่อคิวข้างนอกก็คงตกเครื่องอันนี้ถ้ามาเวลาเยอะๆเราก็จะสิงอยู่แถวนี้แหละหอมมากเลยน้ำหอมแต่วันนี้เวลาเรามีน้อยนะคะเราก็ดูแบบผ่านๆด้วยกันเหนื่อยมากตื่นก็เช้ารอคิวชาแนลสี่สิบไปต่อของขายเยอะมากอุ้ยทัชออฟไทยแลนด์แบรนด์40นี่ทางนี้ถ้าใครไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่เกตไหนก็เช็คได้จากจออีกรอบนึงสนามบินบ้านเราใหญ่นะเนี่ยสวยด้วยนี่คือความตื่นเต้นที่ได้บินหลังจาก2เกือบ3ปีก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะคะอุ๊ยแม่ตายแล้วค่ะขอโทษนะคะแต่ข้างในคนไม่เยอะแปลว่าคนก็ยังรอเช็คอินข้างนอกอยู่ไม่รู้จะมีคนตกเครื่องหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้สงสารอะคือมาก็เผื่อเวลามาเยอะมากแต่ก็ยังโชคดีถือว่าโชคดีมากๆวันนี้เดินไปที่เกตแล้วนะคะเกตที่เราจะมาวันนี้เกต4เครื่องบินลอยแล้วนะคะการบินไทยล็อกคนเท่าฟ้าจริงหรือเปล่า40ขวาเดินไม่ไหวแล้วขอไปตรงนี้เหนื่อยมากเกตรอนะคะพยายามต้องรอคิวเพื่อเช็คตั๋วและพาสปอร์ตเพื่อลงไปข้างล่างตรงนู้นแล้วก็เพื่อขึ้นเครื่องตรงนู้นนะคะเข้ามาข้างในแล้วนะคะวันนี้ก็คือเครื่องดีเลย์นะคะน่าจะ 20-30 นาทีอันนี้ก็เพิ่งจะเข้าไปขึ้นเครื่องอะค่ะเป็นวันของการต่อคิวจริงๆตั้งแต่เช็คอินต้องวิ่ง
ลำใหญ่นะคะเป็นเท้าไก่ด้านนอกหน้าต่างวันนี้อากาศแจ่มใสเด็กไก่เขาจะมีผ้าห่มมีหมอนให้เป็นเซตนะคะแล้วก็มีหูฟังชีวีแต่วันนี้อาจจะไม่ได้ดูเพราะน่าจะหลับตลอดทางเหนื่อยมากเราใช้เวลาดินประมาณ9ชั่วโมง9ชั่วโมงครึ่งนะคะก็คือวันนี้ดีเลยตะกี้สตันก็บอกว่าเขาจะพยายามให้ถึงตามกำหนดตั้งแต่แรกค่ะดูลุ้นกันว่าเราจะถึงกาแฟช่วยชีวิตนะคะดูเจมส์บอนด์พอดีมีคนไม่สบายเขาก็เลยให้ทีมแพทย์ขึ้นมาดูเราก็เลยต้องนั่งรอตอนนี้ไปได้แล้วที่นี่ตอนนี้ก็คือ3ทุ่มเลยนะคะบ้านเราก็ประมาณ6โมงเย็นนะคะเวลาบ้านเขาจะเร็วกว่าเรา3ชั่วโมงตอนนี้เรากำลังจะผ่านกำลังจะไปเช็คที่ตอมอนะคะแล้วก็ไปรับกระเป๋าต้องผ่านตม.ให้ได้ก่อนนะค่อยไปรับกระเป๋าแข็งแรงไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะโอเคอยู่เพราะว่านอนเยอะมากนอนเยอะเลยวันเราเช็คอินได้นะมันเป็นเซลฟ์เซอร์วิสนะเราแค่สอดพาสปอร์ตเข้าไปเอากระเป๋าส่วนใครยังไม่รู้ว่าเวลาเรามาอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องไปรับกระเป๋าช่องไหนนะคะเราก็ดูไฟล์ที่เรามานะคะเขาจะบอกว่าไฟล์สมมติทินมา TG465 ใช่ไหมคะเราต้องไปรับกระเป๋าช่องไหนของทินก็คือมา TG465 การบินไทยนะคะทินจะต้องไปรับกระเป๋าช่อง2แล้วก็ดูตามนี่เลย1-5ไปทางนู้น6-8ไปทางนู้นอันนี้นะครับไปรับเรารับกระเป๋านะคะคนเยอะมากจ้ะแม่เดี๋ยวจะไปเอารถก่อนนะคะเพื่อไปเอากระเป๋าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนัก2ใบนี่ก็รถเข็นนะคะไฟดึกแต่คนก็ยังเยอะนะเด้อรอกระเป๋านะคะจากที่ไม่เหนื่อยเริ่มจะเหนื่อยแล้วเนี่ยนี่ออกมาจากสนามบินแล้วนะคะกำลังจะไปที่พักวอลคัมทูเมลเบิร์นวิวไนส์ว้าวthis is beautiful สวยมากมากอุ้ยสวยจังเลยแรมแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าห้องที่เราจะพักคืนนี้ห้องไม่ได้ใหญ่นะถ้าราคานี้บ้านเราคือแบบว่าต้องแบบว่าฮิลตันได้แล้วอันนี้คือคืนละ 5,000 บาทห้องนี้คือก็ได้เท่านี้เนาะของข้าวเขาพันแพงอันนี้คือห้องอาบน้ำจริงหรอห้องน้ำแค่นี้แต่ยังดีมีแชมพูอะไรไหมชื่อ Sagami House นะตรง
อันนี้เตียงเตียงนุ่มมากเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวเมลเบิร์นนะคะเดี๋ยวไปดูว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนวันนี้เหนื่อยมากขอไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบาย good night